ดราม่าไม่จบทัวร์ลงอีกโบหลังเดือดคลิปกับก๊อตปมใกล้กันจนดูแคลนกระแสตีกลับไม่หยุดดราม่าไม่จบทัวร์ลงอีกโบเบญจวรรณหลังเดือดคลิปกับก๊อตจิรายุปมใกล้กันจนดูแคลนหลังดาราสาวร่ำไห้ถูกฝ่ายชายบอกเลิกไม่ทันตั้งตัวดราม่าต่อเนื่องไม่พักหลังชาวเน็ตแห่ขุดคลิปอดีตคู่รักจนกลายเป็นกระแสตีกลับโบเบญจวรรณอีกแถมบอกเข้าใจก๊อตจิรายุที่เคยพูดในรายการหนึ่งคำว่าใกล้กันจนดูแคลนหลังก๊อตใช้ตะเกียบของตัวเองคีบซาลาเปาป้อนสาวโบแต่สาวโบบอกว่าทุเรศเอาตะเกียบที่กินแล้วไม่เอาแล้วไอดอลไลท์ยูล่าสุดสาวโบจอดดราม่าไม่ได้พักโดนกระแสตีกลับอีกครั้งเพราะเจ้าตัวได้โพสต์คลิปขณะไปทานอาหารร้านหนึ่งเป็นเมนูผัดกะเพราที่เธอบอกว่าปกติไม่กินใบกะเพราแต่ที่เนี่ยกินเพราะอร่อยและยังมีช็อตสาวโบใช้ช้อนส่วนตัวตักน้ำซุปทั้งที่มีช้อนกลางด้วยทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ดราม่าถล่มแรงอีกรอบอาทิไม่กินช้อนเดียวกับแฟนแต่กินร่วมกับคนที่กินน้ำซุปโดยไม่ใช้ช้อนกลางใบกะเพรามันไม่เหมือนกันเหรอผมพอเข้าใจละเข้าใจความคิดก๊อตเลยเรื่องเยอะดีใจด้วยกับคุณก๊อตค่ะเป็นต้นเลี่ยงแผงคนแห่ซื้อเลขพักก้าวไกลลามถึงอายุพิธาลำดับนายกรัฐมนตรีเลี่ยงแผงคนแห่ซื้อเลขพักก้าวไกลลามถึงอายุพิธาลำดับนายกรัฐมนตรีฟีเวอร์ยันกระดาษเย็บมุมเป็นสีส้มลูกค้าซื้อทันทีไม่ดูเลขเมื่อเวลา 14:00 นวันที่15พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นพบว่าคนนิยมหาซื้อเลขที่เกี่ยวกับพรรคการเมืองกันคึกคักหลังสิ้นสุดการเลือกตั้งโดยเฉพาะเลขพรรคก้าวไกลรวมทั้งกระแสสีส้มหากสลากชุดใดมีกระดาษเย็บมุมเป็นสีส้มจะขายดีมากตลอดทั้งวันนางสาวสิริลักษณ์คำสุขอายุ59ปีแม่ค้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าเลขที่ขายดีคือ13 31และเลข30ตรงกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่แผงขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่เช้ามาจนถึงขณะนี้ลูกค้ามาถามหาเยอะมากอีกทั้งเลขอายุนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลคืออายุ42ปีว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยขายดีจนเกลี้ยงแผงนอกจากนี้กระดาษสีส้มที่ใช้เย็บมุมสลากก็มีผลต่อการขายเช่นกันลูกค้าทุกคนต้องการแต่สีส้มเท่านั้นส่วนคนที่มาซื้อยังบอกว่าเลข22ไม่มีคนเอาหรอกจะมีคนซื้อแต่เลข31ทำให้บางแผงเลข22เหลือเยอะมากขณะที่เลขวันเลือกตั้งคือ14ก็มีคนมาถามหาบ้างเมื่อกระแสสีส้มมาแรงคงต้องใส่เสื้อสีส้มมาขายสลากแบบนี้ทุกวันแล้วด้านนายฉัตรชัยไพศาลรุ่งพนาอายุ43ปีพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะตามหาเลขเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งเลขวันเลือกตั้ง14 41เลขพรรคการเมืองต่างๆเลขนายกรัฐมนตรีคนที่30เป็นเลขขายดีอยู่ที่แผงหมดไปก่อนวันเลือกตั้งส่วนมากลูกค้ามาถามหาแต่เลข3ตัวถ้าไม่ได้เลขตรงๆตามที่หาก็ไม่ซื้อเลขงวดนี้ขายยากเพราะอยู่ในช่วงเปิดเทอมของนักเรียนผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเยอะต้องเก็บเงินไว้ไปจ่ายค่าเทอมซื้อชุดนักเรียนค่าหนังสือมีผลทำให้สลากงวดนี้ขายค่อนข้างยากยังเหลือเยอะขายออกแต่เลขดังๆนายฉัตรชัยกล่าวเศ
เศรษฐาย้ำหนุนพิธานั่งนายกหวังทุกพรรคเคารพเสียงประชาชนไม่ต้องรอเรืออ่าง250สว.เศรษฐาย้ำหนุนพิธานั่งนายกหวังทุกพรรคเคารพเสียงประชาชนปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยไม่ต้องรอเรืออ่าง250สว.วันที่15พฤษภาคม2566นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเศรษฐาทวีสินสฤทธาทวีสินโดยระบุข้อความว่าสปิริตทางการเมืองที่ผมหวังให้มีที่สุดในตอนนี้คือการเห็นทุกพรรคการเมืองไทยยึดโยงและทำตามเสียงประชาชนอย่างแท้จริงที่ในเร็วๆนี้จะมีการเสนอและโหวตนายกรัฐมนตรีและผมเองก็สนับสนุนให้คุณพิธาจากพรรคก้าวไกลได้รับตำแหน่งอย่างสง่างามอย่างเต็มภาคภูมิพรรคก้าวไกลโตขึ้นมาจาก81คนในปี62มาเป็น152ในปี66เลขล่าสุดเลขจำนวนส.ส.ที่พรรคก้าวไกลได้เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่าอุดมการณ์แนวทางของพวกเขาได้รับฉันทามติของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของสังคมไทยกลับมาที่พรรคที่ได้ส.ส.ในสมัยนี้หลายพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เคยแสดงจุดยืนว่าไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญปี60ที่ให้อำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกตอนนี้เป็นเวลาที่พวกท่านต้องทำตามจุดยืนของพวกท่านโหวตสนับสนุนนายกที่พรรคก้าวไกลเสนอซึ่งก็คือคุณพิธาให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ตามกติการะบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ต้องรอให้สว.250คนต้องออกเสียงและทำให้ท่านได้ทำหน้าที่ของพรรคและนักการเมืองได้อุตสาเอียควงพ็อกบิลคว้าเข็มขัดศึกแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุพร้อมต่อยอดสังเวียนโลกศึกมวยไทยโปรเจกต์พิเศษแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุ4แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์จากรายการแฟร์เทคไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างอุตสาเอียทีซีมวยไทยอุซเบกิสถานและบังรอนลูกพ่อพญาเสือซึ่งทั้งคู่เปิดเกมรุกใส่กันในกลางยกแรกบังรอนใช้อาวุธศาสตร์ใส่อุซาเอียทำเอาลงไปกองกรรมการต้องนับ8แต่เจ้าตัวกัดฟันสู้ไม่ถอยเดินหน้าแลกกันมันก่อนที่อุซาเอียจะระดมหมัดชุดใหญ่ใส่แบบไม่ยั้งจนคว่ำคู่ต่ำสู้ไปได้ในยกที่3คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดส่วนในรุ่น73กิโลกรัมเป็นการชิงเข็มขัดกันระหว่างเพชรพยัคฆ์พอเจริญแพทย์กับพ็อกบิลท็อดมวยไทยโดยทั้งคู่ใส่กันไม่ยั้งตั้งแต่ยกแรกทั้งหมัดทั้งแข้งจนสุดท้ายเป็นพ็อกบิลท็อดมวยไทยที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนในที่สุดคว้าแชมป์ในรุ่น73กิโลกรัมมาครองได้สำเร็จโดยทั้งอุตสาเอียทีซีมวยไทยและพ็อกบิลท็อดมวยไทยได้รับเงินรางวัลก้อนโตจากผู้สนับสนุนและโอกาสขึ้นชกบนสังเวียนระดับโลกประเดิมศึกแรกโรดทูวันไทยแลนด์เพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกต่อไปทั้งนี้ศึกแฟร์เทคไฟเอ็กซ์ไทยวัสดุ4แชมเปี้ยนยังมีอีก2รุ่นให้ได้ลุ้นและเชียร์กันคือรุ่น65กิโลกรัมระหว่างนารูโตะเสถียรมวยไทยและเคนดูแฟร์เทคในวันเสาร์ที่วันที่20พฤษภาคมกับมวยหญิงรุ่น53กิโลกรัมระหว่างอีวาทวินฟินแลนด์และเซียแฟร์เทคในวันเสาร์ที่วันที่27พฤษภาคมนี้ทางรายการแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กตรีมช่อง7 HD เริ่มเวลา 10.00 ถึง 12.00 น.ห้ามพลาด